มีรายงานมาว่ามีผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบไปทั้งหมดเนี่ยมีจำนวน 36 รายเช่นโรงสีข้าวโรงงานไม้แปรรูปโรงงานผลิตน้ำดื่มรวมทั้งมีลูกหนี้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหัตถกรรมจากสารต่างๆที่มีอยู่ในเขตทุกภัยมีผู้ประสบภัยทั้งหมดจำนวนอยู่387 รายรวมผู้ประสบภัยประเมินมูลค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณอยู่133 ล้านบาทโรงงานที่เป็นสถานประกอบการมีทั้งในพื้นที่ขุมเมืองแร่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่มากนะเนื่องจากพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนขณะที่โรงงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนที่ดอนและมีการถมดินนะครับให้เสริมสูงกว่าระดับน้ำตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยทำให้โรงงานเหล่านี้ไม่มีผลกับน้ำท่วมเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่มทันทีหลังจากสถานการณ์น้ำลดโดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนรวมทั้งหมดนะครับมีอยู่7มาตรการครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงจะส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินอย่างถูกวิธีมาตรการในด้านแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเพื่อให้ครบทุกมาตรการประกอบด้วยนะครับ1มาตรการแรกช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจะให้ธนาคาร S&P พักชำระหนี้และเติมเงินทุนฟื้นฟูธุรกิจเตรียมสินเชื่อไว้อยู่2ประเภทคือ 1. สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการดอกเบี้ยพิเศษ 0.145% และก็ 2. สินเชื่อ Smart SME ดอกเบี้ยอยู่ 0.55%